ส่องฆ่าตัวเจชนาทิพย์และธีรสินแดงดามูลค่าแสนแพงเศรษฐีแข้งไทยทีมชาติไทยจัดทัพใหญ่เต็มสูบโดยได้สองนักเตะซุปเปอร์สตาร์ที่ค้าแข้งในเจลีกญี่ปุ่นอย่างเมสซี่เจชนาทิพย์สงกรสินเพย์เมกเกอร์ไซเอสและเดอะมุ้ยธีรสินแดงดาศูนย์หน้าตัวเก่าคัมแบ็กกลับมาช่วยทีมทีมเจาะข่าวประเด็นไทยรัฐออนไลน์ไล่เรียงค่าตัวพลังของนักเตะคนดังที่ฟังดูแล้วไม่ธรรมดาจริงๆค่ะโดยเมสซี่เจชนาทิพย์สงกรสินเพลย์เมกเกอร์ไซเอสที่ไปสร้างผลงานระเบิดระเบ้อกับสโมสรคอนซาโดเล่ซัปโปโรช่วยทีมคว้าอันดับ4เจลีกโดยในช่วงที่ผ่านมาชนาทิพย์อยู่กับคอนซาโดเล่ซัปโปโรตั้งแต่กลางปี2560รับค่าเหนื่อยอยู่ที่ 5.4 ล้านบาทต่อปีตกเดือนละ 450,000 บาทนอกจากนี้ยังคว้ารางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรปี2018จากการโหวตของเพื่อนร่วมทีมและยังเป็นสุดยอดแข้งจากการโหวตของแฟนบอลสโมสรทำให้ได้รับเงินไป1ล้านเยนหรือราว 300,000 บาทเมื่อมีเรื่องน่ายินดีที่เกิดขึ้นก็มีกระแสข่าวตามมาในทันทีว่าทางสโมสรคอนซาโดเร่ซัปโปโรตั้งค่าตัวของเขาไว้ที่ 6.1 ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ200ล้านบาทไทยซึ่งล่าสุดชนาทิพย์ได้ชี้แจงแบบทีเล่นทีจริงว่าค่าตัวของผมไม่ถึงหรอกครับ200ล้านบาทขอแค่20ล้านบาทก็พอและตอนนี้ตนก็ไม่ได้คาดหวังถึงการได้เป็น11ผู้เล่นยอดเยี่ยมของเจลีกด้วยจริงๆแล้วที่ผ่านมาตนก็พยายามทำหน้าที่อย่างเต็มที่ในทุกๆนัดที่ได้ลงสนามอยู่แล้วอย่างไรก็ดีจากข้อมูลล่าสุดพบว่าชนาทิพย์รับค่าตัวจากคอนซาโดเล่ซัปโปโรตกเดือนละ 650,000 บาทหรือปีละ 7.8 ล้านบาทเลยทีเดียวและสำหรับเทพมุ้ยธีรสินแดงดากองหน้ากัปตันทีมชาติไทยวัย30ปีนักเตะคนแรกที่ยิงได้ในลีกสูงสุดของประเทศญี่ปุ่นพร้อมกับทำไป7ประตู3แอสซิสต์จากการลงสนามทุกรายการ37นัดในช่วงที่ธีรสินย้ายจาก SCG เมืองทองยูไนเต็ดมาอยู่กับซานเฟสเซ่ฮิโรชิมาด้วยสัญญายืมตัว1ฤดูกาลล่าสุดกลับมาแล้วทำให้เขากลายเป็นผู้เล่นที่ได้รับค่าเหนื่อยสูงสุดณเวลานั้นทันทีที่9ล้านบาทต่อปีหรือตกเดือนละ 750,000 บาทเลยทีเดียวขอขอบคุณข้อมูลจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ